เรื่องเล่าวันนี้ขอนำท่านไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครข้อมูลจากหนังสือพระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทยหนังสือรางวัลดีเด่นแห่งชาติ2รางวัลคือรางวัลดีเด่นประเภทสารคดีและรางวัลดีเด่นประเภทสวยงามพุทธศักราช2546จัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆจากเรื่องเล่าวันนี้ครับ 1. พระพุทธตรีโรกเชษฐ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระอุโบสถเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2377พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาต่อมาคือเจ้าพระยาพิชัยญาติทัตบุญนาคเป็นแม่กองงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระพิทักษ์เทเวศเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างเป็นพระอุโบสถที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่3ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพมารพจนผนังชั้นบนเหนือหน้าต่างเขียนภาพปฐมสมโภชผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าผนังส่วนใต้หน้าต่างเขียนภาพที่สถิตของเทพคนทันวิทยาธรยักษ์นาคครุฑและที่อยู่ของสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆบานแผละเป็นภาพในเรื่องรามเกียรติ์บานหน้าต่างบานประตูเขียนภาพสวรรค์และเทพผู้มเหสิซุ้มประตูหน้าต่างงดงามมากรอบพระอุโบสถมีซุ้มสีมาทรงมณฑปยอดเจดีย์ตั้งอยู่บนกำแพงแก้ว8ซุ้มใบสีมาคู่เป็นหินอ่อนสีเทาสลักภาพช้าง3เสียนงวงชูดอกบัวตูมเสียนละ1ดอกเบื้องบนมีดอกบัวบาน3ดอกนอกจากซุ้มสีมามีเกยอยู่บนกำแพงแก้วทิศเหนือ4เกยทิศใต้4เกยเรียกว่าเกยโปรยทานสำหรับประทับโปรยทานในงานพระราชพิธีระยะเวลาก่อสร้าง10ปีเศษพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช2386เมื่อสถาปนาพระอารามแล้วพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้กรมมหมื่นนรงหริรักษ์สร้างพระพุทธประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์โปรดอัญเชิญพระศรีศาสดาซึ่งอยู่บนฐานเดิมไปยังวัดบวรนิเวศวิหารแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปหล่อใหม่ขึ้นประดิษฐานแทนรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่าพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยวัสดุโลหะ
หน้าตักกว้าง10ศอก8นิ้วบางแห่งว่าหน้าตักกว้าง3วา17นิ้วสูง4วา18นิ้วศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์และพุทธศักราช2407โปรดสร้างพระอสีติมหาสาวกจำนวน80องค์สร้างด้วยปูนปั้นลงสีนั่งพนมมือฝั่งพระบรมพุทโธวาทเบื้องพระพักองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492และกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญพุทธศักราช2520พระพุทธรูปองค์ที่2ภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามพระศรีศักยมุนีองค์นี้เดิมประดิษฐานอยู่ณพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุโลหะลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง3วา1คืบสูง4วาครั้นสุโขทัยสิ้นฐานะเป็นราชธานีพระวิหารหลวงถูกทอดทิ้งสุดโทรมและปลักหักพังลงองค์พระพุทธรูปกรำแดดฝนจนชำรุดมีเรื่องกล่าวถึงพระพุทธรูปพระองค์นี้ในหนังสือความทรงจำกรมหลวงนรินทร์เทวีว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชโองการสำหรับให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนครให้สูงเท่าวัดพนัญเชิงให้พระพิเรนทรเทพขึ้นไปรับพระใหญ่ณเมืองสุโขทัยชะลอเลื่อนลงมากรุงประทับท่าสมโภชเจ็ดวันณเดือน6ขึ้น15ค่ำยกลงเลื่อนชักตามทางชลมาศพระองค์การตรัสให้แต่งเครื่องนมัสการพระพุทธหน้าวังหน้าบ้านร้านตลอดจนถึงที่ประชวรอยู่แล้วแต่ทรงพระอุตสาหะเพิ่มพระบารมีหวังที่จะหน่วงพระโพธิญาณจะโปรดสัตว์ทำนุบำรุงศาสนาเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระหาทรงฉลองพระบาทไม่จนถึงพับพราเสด็จขึ้นเซพราดเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรารับพระองค์ไว้ยกพระขึ้นที่แล้วเสด็จกลับออกพระโอษฐ์เป็นที่สุดเพียงได้ยกพระขึ้นถึงที่สิ้นพระธุระเท่านั้นปีรุ่งขึ้นก็เสด็จสวรรคตพระพุทธรูปอัญเชิญขึ้นที่ท่าช้างวังหลวงชะลอเลื่อนไปตามถนนหน้าพระลานผ่านหลักเมืองไปทางเสาชิงช้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่าแสดงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนักองค์พระได้รับการบูรณะในส่วนที่ชำรุดเป็นพระพุทธรูปที่สง่างดงามอย่างยิ่งตลอดมารัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายพระนามว่าพระศรีศักยมุนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8และบรรจุไว้ตรงผ้าทิพย์กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492และกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญ
พุทธศักราช2520พระพุทธรูปองค์ที่3พระพุทธเศรษฐมุนีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องผืนแผ่นดินเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทรงทำนุบำรุงพระสงฆ์นิกรให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมมีความรู้มีปัญญาเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองปรากฏว่าในรัชสมัยของพระองค์ชาวต่างชาติได้นำฝิ่นเข้ามาเผยแพร่ในพระราชอาณาจักรเป็นสินค้าขาเข้าให้รายได้สูงฝิ่นเป็นสิ่งเสพติดมอมเมาพลเมืองเสพแล้วทำให้ร่างกายเปี้ยสติปัญญาเสื่อมถอยทรงมีสายพระเนตรยาวไกลว่าเมื่อพลเมืองของชาติติดสิ่งเสพติดย่อมเป็นการบั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมืองการที่กำลังของชาติคือประชาชนอ่อนแอหมดความรับผิดชอบในหน้าที่ดูเป็นที่น่าเวทนาจึงมีพระบรมราชโองการให้ปราบอย่างเด็ดขาดในปีพุทธศักราช2382มีการปราบฝิ่นครั้งใหญ่ได้กลักฝิ่นซึ่งเป็นทองเหลืองจำนวนมากโปรดให้หล่อเป็นพระพุทธรูปมีพระนามว่าพระพุทธเศรษฐมุนีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุทองเหลืองลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง1ศอก1คืบ1นิ้วศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาการประเรียนอันเป็นศาลาโรงธรรมที่จะสั่งสอนเตือนใจพลเมืองสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางพระนครเป็นศูนย์กลางที่ผู้คนควรรับรู้ได้จึงมีความเชื่อว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายจะขอกำลังใจให้ละเลิกได้กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492พระพุทธรูปองค์ที่4พระพุทธนิรโรคันตรายเป็นพระพุทธรูปกะไหล่ทองปางสมาธิหน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากหน้าตักจรดยอดพระเกศเมาลี9นิ้วครึ่งและสูงจากฐานจรดยอดพระเมาลี13นิ้วครึ่งประดับด้วยฉัตรทองคำลายฉลุแล้วดุลนูนฝังเพชรพลอยนพเก้าจำนวน 3,427 เมตรศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ที่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาขององค์พระมีรูปนาคแปลงเป็นมนุษย์เป็นนาคเจ็ดเศียรอยู่เหนือศีรษะซึ่งมีหน้าเป็นมนุษย์มีเขี้ยวสองข้างที่มุมปากลำตัวด้านหน้าเป็นมนุษย์ส่วนด้านหลังเป็นเกล็ดหน้ามีขาข้างหนึ่งเป็นขามนุษย์และอีกข้างหนึ่งเป็นขนดหางนาคเชิญฉัตรกั้นหนึ่งเชิญพัดโบกหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเทพรจนาศิลปฏิมาประกรณ์ปั้นหล่อพระพุทธรูปนี้ขึ้นในคราวที่ทรงหายจากพระประชวรเมื่อปีพุทธศักราช2467ต่อมาในเดือนกันยายนพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าในเดือนธันวาคมศกเดียวกันนั้นจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฉลองสิริราชสมบัติที่ได้ผ่านพิภพพ้น15ปีเสมอด้วยรัชกาลที่2โปรดเกล้าให้เตรียมการจัดทำพัดแพรปักขึ้น2ชนิด
สำหรับรัชกาลที่2ชนิด1รัชกาลที่6ชนิด1กับทรงหล่อพระพุทธรูปขึ้น16องค์ขนานนามว่าพระนิรโรคันตรายจะพระราชทานไว้ยังอารามหลวงฝ่ายมหานิกายและได้ส่งกะไว้แล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระนิรโรคันตรายพร้อมกับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาณโรงพระราชพิธีในบริเวณสนามด้านทิศใต้ของโรงละครหลวงสวนศิวาลัยใกล้พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชพระนิรโรคันตรายณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนิรโรคันตรายไปยังพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกาย15วัดและเก็บไว้ใช้ในราชการองค์หนึ่งตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชดำริไว้พระพุทธรูปองค์ที่5หลวงพ่อดำมีตำนานกล่าวสืบมาว่าหลวงพ่อดำแต่เดิมนั้นถูกหุ้มห่ออยู่ในก้อนเศร้าและมีปูนพอกข้างนอกอีกชั้นหนึ่งวันหนึ่งขณะสมเด็จพระสังฆราชแผ่ติสเทโวสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเสด็จไปวัดไตรมิตรวิทยารามทรงเห็นก้อนเศร้าจากเจ้าสัวจึงนำกลับมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามส่งอัญเชิญไปที่หอไตรภายหลังจากพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วจึงส่งให้ลูกศิษย์ช่วยกันกระเทาะก้อนเศร้าออกพบว่าภายในเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พุทธลักษณะปางมารวิชัยวัสดุสำริดหน้าตักกว้าง10นิ้วสูง14นิ้วศิลปะสมัยเชียงแสนรุ่นแรกจึงโปรดอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่พระตำหนักสืบมาทุกครั้งที่มีการพุทธาภิเษกก็จะอัญเชิญหลวงพ่อดำประดิษฐานในพิธีตลอดมาจนถึงปัจจุบันกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492สนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนบ็อกซ์ซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง